คิดถึงความตายบ่อยนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ความทุกข์ของคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการที่เขาบอกว่าก่อนนอนก็ภาวนาให้ตัวเองตายเพราะเขารู้สึกว่าเขาเบียดเบียนสังขารเขาไม่กลัวหรอกความตายทำไมก็ถึงรู้สึกอย่างนั้นพระอาจารย์คิดว่ายังไงคะพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงความตายแต่ว่าไม่ได้ให้อธิษฐานให้ตายคือเราไม่ต้องรีบให้มันตายมันตายอยู่แล้วทีนี้ก่อนตายอ่ะได้ทำชีวิตให้มีค่าบ้างหรือเปล่าได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินหรือยังแล้วสำคัญที่สุดก็คือหลักปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่กตัญญูกับตัวเองก็อย่าเนรคุณตัวเองการกตัญญูก็คือรู้ว่าร่างกายมันมีบุญคุณก็ตอบแทนบุญคุณร่างกายด้วยการดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวถึงเวลาตายมันตายเองไม่ต้องรีบมันตายแน่นอนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือยิ้มตายอยากจะให้เขาสามารถที่จะยิ้มตายได้คือกลางวันหน้าที่ก็ทำไปหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกส่วนการปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาก็แก้ไขแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ปล่อยวางพร้อมว่าถ้ามันถึงเวลาที่จะตายก็ยิ้มหลับไปเลยยิ้มตายที่จริงหลักที่พุทธเจ้าวางว่าให้รู้จักความตายรู้คุณของความตายรู้โทษของมันแล้วรู้วิธีเกี่ยวข้องกับความตายโดยไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นเราจะทำไงที่เราจะยิ้มตายได้ความตายคือรางวัลอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้เราอ๋อมันจะได้มีจุดจบมันจบจะไม่งั้นใจในโลกมีแต่คนค่ำควรค่ะแล้วโทษของความตายโทษของความตายถ้าเราไม่เข้าใจมันตรงนี้มันจะทำให้มันไม่จบมันไม่จบมันไม่สิ้นก็คือเข้าไปจิตมันไปวนเวียนแล้วก็เครียดแล้วก็ทุกข์อยู่กับมันอยู่อย่างนั้นเองพอคิดแล้วก็ทุกข์คิดแล้วก็ทุกข์คิดแล้วก็ทุกข์ย้ำคิดย้ำทำแล้วการเกี่ยวข้องกับความตายเกี่ยวข้องโดยไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเป็นถึงเวลามันก็ตายของมันเองก็จบมันแค่นั้นเองหน้าที่ของเราก็คือกลับมาพร้อมว่าที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วจริงๆการเกิดการตายมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาวุ่นวายเลยจ้ะใครที่นอนมีความสุขเราขอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็บอกกับตัวเองพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นิดหนึ่งแล้วยิ้มหลับไปเลยแล้วพรุ่งนี้ตื่นปุ๊บยิ้มปั๊บแต่ถ้าไม่ตื่นศพสวยจ้ะขอเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะความตายเป็นธรรมชาติของชีวิตการระลึกถึงความตายบ่อยๆเป็นการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเพื่อให้มีสติในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและไม่ประมาทเมื่อถึงเวลาความตายก็จะทำหน้าที่ของมันสำคัญที่ว่าเราได้ทำหน้าที่ของชีวิตนี้ไว้ดีพร้อมแล้วหรือยังค่ะหวังว่านะคะคุณผู้ชมน่าจะเบาใจจากทุกที่คุณมีปัญหากันได้บ้างนะคะแล้ววันนี้ค่ะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกหนักๆหรือว่ากำลังมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ LINE @sunmok_bangkokหรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR Code ตรงนี้นะคะอะไรที่อ้อมพอช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ